อะไรมั้งไม่พี่น้องไม่เป็นไรละไม่ต้องละไม่เอาละไม่เอาอ้าวมึงก็ใจเย็นๆก็ได้กำลังต่อเพลงมันถามว่าจะร้องเพลงอะไรเพลงอะไรอ่ะแม่ยอดยาหีอ่าดนตรีมามาแดนเซอร์ด้วยแดนเซอร์ด้วยแดนเซอร์ด้วยแดนเซอร์ครับแดนเซอร์ขอเชิญถามนักร้องก่อนเอาแดนเซอร์ไหมเอาสิเอาจริงนะเฮ้ยก็เคยเอามาแล้วฮะเคยเอามาแล้วเป็นดีไทยใช้บัตรดีจอยจอยใช้บัตรไอ้เชี่ยไอ้หมับรู้นะโลกรู้หมดมาแล้วทะเลาะกันมาโยอดยาหยีบอกมาเลยครับอยากเป็นเศรษฐีน้องถึงได้มีแฟนใหม่อยากขี่รถเก๋งร้องเพลงเพลินใจชื่นช่ำหัวใจน้องเบิกบานขี่จนห่วงใยแก้วตายายอยากเป็นเศรษฐีได้มีแฟนใหม่ขี่รถเก๋งหรือเพลงอารมณ์ใครชื่นฉ่ำหัวใจแม้ปวดหัวใจคลาใดกลับมาสัญญาจะแต่งน้องมาเป็นแฟนอย่างไรข้าวไปดีขายด้วยเงินเดือนก็น้อยไม่ปลอดภัยน้องกลัวเป็นไม้นอนอาขอบคุณน้องสมัยไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีดาวสาวใดจับไอ้เชี่ยชายเมืองสิงห์ไปไหนไอ้เชี่ยนี่เขาโดนสักสองเพลงรวดเลยตั้งตอนเพชรตั้งสักสยามเพชรภูเลยมาอสรรักแล้วกูขึ้นมาคือเพลงใครอ่ะชายเมืองสิงห์ไปไหนอ่ะก็เนี่ยได้ไปเพลงอะไรครับเอาเพลงผมดีกว่ากลับมาทำไมดีกว่าเออนี่ดีกว่านี่นี่เอากลับมาทำไมของเพลงของประธานหม่ำเขามันว่าไงนะดูก็ไม่เยอะกัญชาแล้วมึงขนมาให้มันทำไม
ันไข่ไม่ออกไอ้ทิศแป๊บเดียวปลาตอกมาอีกแล้วเอาม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 าหัวมาทำไมคนใจบุญมากครับต้องบอกว่าคนคนนี้นะสุดยอดมากเลยเข้าวัดทุกวันคนนี้เข้าไปทําบุญใช่ครับไม่ได้มุกที่อะไรสําหรับมันเลยเนี่ยตั้งแต่โจ๊กตัดโจ๊กโจ๊กตัดโจ๊กท่านบอกว่าถามจริงๆเหรอโน้ตกระหม่ำทะเลาะกันจริงมั้ยพูดแบบลูกผู้ชายเลยจริงทะเลาะจริงเหรอมันไม่เคยอย่างเมื่อวานเนี่ยถ่ายรายการกันแล้วครูสลาคุณวุฒิท่านก็พูดบอกว่าต้องขอบคุณพี่หม่ำชกมกขอบคุณพี่โน้ตแค่นั้นน่ะมันสะกิดเป็นไง
มึงก็รู้ได้ไหมว่าใครดังกว่ากันนั่นแหละแค่เขาเอ่ยชื่อก่อนนะโอ้โหมันจะมีนายอย่างนี้นะใช่หยอกพี่เขาอ๋อหยอกรู้ว่าเป็นคนขี้ใจน้อยแต่เราลง MOU กันแล้วว่าใช่เซ็นแล้วเราเซ็น MOU แล้วเซ็นร้อยแล้วเราพอแล้วเล่นแค่นี้พอแล้ว15 20นาทีพอแล้วไม่เหมือนพวกตลกแหละเล่นเป็นชั่วโมงไม่ยังมีนักร้องมีรายการอะไรเยอะมันเล่นเอาถ้วยไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้นักร้องใหม่เยอะต้องขอบคุณวงการเพลงลูกทุ่งด้วยครับที่ให้เกียรติกับพวกเรานะขอบคุณคุณคุณนกคุณนกบริพัตรขอบคุณคุณทศพลหิมพานต์นายกเพลงนายกนักแต่งแล้วก็นายกตลกนะครับขอบคุณพ่อค้าข้าวหลามที่เอามาให้นะครับผมขอโทษขออภัยจริงผมกินข้าวเหนียวไม่เป็นจริงขอโทษจริงครับมึงไม่เคยกินข้าวเหนียวอุ้ยกินปวดท้องมากที่มึงปั้นๆนั่นคืออะไรอ่ะเขากำตอบเขากำแล้วก็วันนี้เราได้มาเจอนักร้องที่เรากำลังอยากจะเชิญไปรายการโจ๊กตะโจ๊กใครบ้างครับสุพรรณสันติชัยเฮ้ยแล้วก็ดำรงวงทองดำรงวงทองแล้วก็เสี้ยติ่งซำนี่เราก็จะเชิญไปนะครับโอ้แต่เสี้ยติ่งซำต้องสลับเพลงกับจินจุ้งนะครับงานนี้ยังมีพรชัยพันศรีด้วยโอ้ยพันศรีพรชัยคืออ้ายวันวาเลนไทน์ยังไปใต้หนูนี่ก็หลายเพลงแป้งปองใช่ไหมใช่ไปวะฮะอันนั้นจอนสินชัยคนละคนบ้าไม่ได้ยินหายไม่พรชัยวรรณศรีเขาไปอยู่ต่างประเทศไปกลับมาแล้วอ่ะพรชัยวรรณศรีกลับมาแล้วกลับมาแล้วจริงๆพรแป้งป๋องเออขึ้นยังไงวะแป้งป๋องขึ้นยังไงวะอย่าร้องเดี๋ยวไอ้สินร้องให้กินเป๊ะเลยกินม้วนม้วนอะไรวะไม่รู้กูก็ไม่รู้จริงๆกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเนี่ยเป็นของเขานะคุณสลานคนแต่งแต่ป๋องแป้งผมก็เคยร้องมันร้องขึ้นยังไงมันขึ้นมาปั๊บจะร้องได้เลยนะกระเป๋าแบรนด์เนี่ยกระเป๋าแบรนด์เนี่ยไม่ป๋องแป้งป๋องแป้งป๋องแป้งเดี๋ยวพูดถึงกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเนี่ยจริงๆแล้วที่ครูสลาเดี๋ยวนี่อะไรที่ครูสลาเขาเขียนมึงหันตูดให้คนดูทำไมไม่ที่กูหันไปแล้วไม่อยากหันออกไปอีกแล้วไม่ที่ครูสลาเขาเขียนกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเนี่ยเขาเขียนจากประวัติของพรชัยวรรณศรีเนี่ยคือชีวิตจริงเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันร้องไม่ทันพี่ไม่ดังไม่ดังเขาร้องไม่ได้เขาร้องแล้วเขาร้องไห้ oh. เขาร้องไห้คือมันเข้ากับชีวิตเขามากไง oh. ไว้สุดเลยให้เอกราชหนองงูเห่าร้องเอกราชชมพูชมพูถ้าบอกจะมาร้องเฮ้ยปองแป้งแห่งความหลังปองแป้งแห่งความมันร้องยังไงวะมันขึ้นยังไงวะไอ้สิงห์ไอ้สิงห์ไอ้สิงห์อยู่ไหนวะไอ้พรชัยไอ้พรชัยพรชัยมาร้องเลยมันขึ้นยังไงวะปองแป้งแห่งความหลังอ่ะมันขึ้นยังไงไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องทำไมอ่ะร้องเพลงเพี้ยนไม่ต้องขึ้นมาเอาขึ้นท่อนแรกว่าไงคือทอดยางแห้งคือทอดยางแห้งเมื่อเห็นป้องแป้งที่อายเคยทาหอมกลิ่นแป้งป้องเชยมาให้คิดถึงหน้าอายุลำละทำวันนั้นไม่ทำแย่นอนฟังแต่เพลงร้องไม่ได้ทุกเพลงโอเคพบกันแค่นี้ครับสวัสดีครับคนรักจากลาตอนชะตาคงที่ตกต่ำกลับบ้านตอนค่ำเห็นเพียงห้องเปล่าใจห่างกระดาษแผ่นโน้ตเขียนคำว่าลาฝากไว้อ่านแล้วสุดลงร้องโทษเป็นไปได้หรือนี่เหตุผลคนดีเพราะบัญชีเงินที่ติดลมความรักจึงลมยามจมพี่เสื่อมราศีหวังเธอเป็นยารักษายามดวงไม่ดีแล้วน้ำใจแฟนก็มีให้เพียงครึ่งทางที่ไม่ได้เมื่อนำน้องตั้งตาอันน้ำทับเรื่องหักงอทุกรอบคงไม่มีหวังเจ้าคงอายเพื่อนที่แฟนเขารวยเด่นดังแต่พี่มันเคว้งมันคว้างเหมือนเรือที่รอมันลมรักคงเมื่อคราวกระเป๋าแบนแบนถูกแฟนดึง
เมสเซจเซ็นโทรเหลือเพียงกลิ่นหอมจะมอบให้พี่กอดดูแต่ตัวน้องไปลอยลมยามพี่จมขาดคนดูแฟนครับได้มาร่วมบุญกุศลแฟนเพลงคือผู้ยิ่งใหญ่ครับผู้สนับสนุนลูกทีมแฟนแท้ของพวกเราอยู่แล้วแล้วก็ชื่นชมตลกนะครับขาดไม่ได้คือแฟนเพลงคือผู้ยิ่งใหญ่นะครับวันนี้ร่วมบุญกุศลด้วยกันขอบพระคุณครับรางวัลที่มอบให้100บาทได้กลับคืนครับ100,000รักคมเมื่อคราวกระเป๋าแบนๆผู้แฟนดีใจมองห้องยามหาไม่มีแม้เศษเส้นผมเหลือเพียงกลิ่นหอมติดมอดที่พี่กอดดูแต่ตัวน้องไปลอยลมยามที่จมขาดคนดูใจคุณพี่ป๊อปครับเมื่อปี2543กระเป๋าแบนแฟนทิ้งครับพี่กระเด็นทองราชาอยู่ได้กับพ่อแฟนเพลงแค่พลังแรงใจนะครับเหมือนกับทุกๆวันที่จัดงานขึ้นที่วัดรามบันแฟนเพลงก็ได้มาร่วมบุญส่วนมาทุกวันนะครับให้กำลังแรงใจศิลปินลูกทุ่งศิลปินตลกนะครับเสียงปรบมือคือกำลังแรงใจอีกครั้งครับผมกราบสวัสดีทุกท่านครับให้มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านเลยครับต่อเลยครับศิลปินเยอะวันนี้ขอแค่รู้ข่าวครับความสุขความสุขครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับมากับน้องภูมิไม้ทองคำก้าวคนละนิดคนละหน่อยนะครับแบ่งปันกันวันนี้ขอบคุณแฟนๆนะครับมาให้กำลังใจกันเยอะนะครับอีกคืนสองคืนในนามแฟนเก่ารู้ข่าวก็ดีใจแล้วพูดสักคำดื่มน้ำสักแก้วแล้วพี่ก็จะลาไปขอโทษที่มาแบบจู่โจมจนน้องแปลกใจเหตุผลคือทนไม่ได้รักพาแต่ใจยังคิดคนเป็นอดีตไร้สิทธิ์จะนั่งเคียงน้องแค่ฟังเสียงเพียงสายตาจ้องคงช่วยต่อลมชีวิตหัวใจร่ำหาพี่จึงมามองหน้าสักนิดพี่รู้ประตูใจปิดขอสิทธิ์เพียงรู้ข่าวใจสบายดีหรือเปล่าคบกับเขาแล้วเป็นไงบ้างเรือนหอสร้างเสร็จหรือยังวางแผนแต่งกันปีหน้าพักผ่อนบ้างนะหน้าตาเธอดูสู้ไปขอบคุณที่มีน้ำใจทักทายผู้ชายใจร้าวในน้ำแฟนกันขอเพียงรู้ข่าวเท่านั้นไม่ได้ครองแต่รักของมันจึงขอส่งใจเป็นเงาวันนี้พี่มาถ้าแฟนเครื่องฝากขอโทษเขาแค่คุยแค่พอรู้ข่าวเท่านี้ก็สุขใจแล้วขอบคุณครับรางวัลน้ำใจจากแฟนๆเล็กๆน้อยๆโอ้โหบิลลี่ขึ้นเวทีอย่างบิลลี่ขึ้นทุกวันใช่ไหมขอบคุณครับแฟนเก่าขอเพียงรู้ข่าวเท่านั้น
ไม่ได้ครองแต่รักของมันจึงขอส่งใจเป็นเงาวันนี้พี่มาถ้าแฟนเครื่องฝากขอโทษเขาแวะคุยแค่พอรู้ข่าวเท่านี้ก็สุขใจแล้วกับรัชกาลที่ปุ๊บแล้วกับรัชกาลจังหวัดโกลบริการสุขสันต์นะครับเสียงปรบมือเครื่องปรังแรงแจครับวันนี้ได้มาร่วมบุญกุศลด้วยกันขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งอย่างสูงมากๆเลยทีเดียวครับพวกเราอยู่ด้วยเพราะแฟนเพลงคือผู้ยิ่งใหญ่ครับวันนี้นะครับผมนำศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับกับไมค์ทองคำเก้าเดี๋ยวเสียงปรบมือกับน้องภูมิไมค์ทองคำเก้าด้วยครับผมมาเสนอผลงานเพลงสวัสดีครับผมจากรายการเก้าเก้านะครับผมกลางดงควันเปื้อนพี่เฝ้ายืนสู้เหล่าร้ายได้รับจดหมายของชมชายเจ้าส่งถึงอยู่กลางพนาเป็นเวลาทุ่มครึ่งเสียงปืนฟังปึ้งไม่คำนึงเลยเชียงจอมอเนื้อทองยังใส่ซองสดสีฟ้าพี่คืมอุราลืมข้าวปลาไม่แลเลียวหายเหนื่อยหายเพลียอ่านเสียสิบกว่าเที่ยวนั่งยิ้มคนเดียวใจเลี้ยงถึงชมตรูเสียงปืนลั่นปังตื่นผวังคลำหัวอกคว้า M16 หลบเข้ารถเตรียมต่อสู้คลำหลวงพ่อองน้องบางท่านไม่เข้าใจเอ๊ะเราจะประหยัดประหยัดหน่อยซื้อเยอะๆ5พวงเราคิดแค่ร้อยเดียวใช่ลดให้แล้วคุณแชร์รถที่หายไปรับที่ร้านปลาบึกนะครับที่สัญญาว
สาวโสภาพบประสัดมองหน้าไม่มีมาดามเพื่อนปูภายใต้บริษัทพันธุรัตเรียกพอร์ตครับพบกันต่อไปเลยนะครับกับพรชัยรัตน์ศรีครับผมเวลาแล้วใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับโอ้บ้านนาฝนฟ้าไม่อำนวยโชคไม่ช่วยบ้านนาถึงราระทมแง่มองดูฟ้าบ้านนาที่เคยชื่นชมบัดนี้บ้านนาระทมเดินคงเพราะความเมตแรงโอ้ชาวนาน้ำตาคอยปลอบใจร่อนไปจากนาเพราะข้าสิ้นแรงจำใจจะอาบมาจากบ้านนาเพราะความไม่แรงดังธรรมชาตินั้นแรงหมดแรงแล้วเราบ้านนาบ้านนาโอ้ฟ้าไม่เมตตาต้องจำจากจรจากคนที่เคยส่งที่บ้านนาจะอยากจากเพื่อทุยรวมบ้านนาแต่ข้าจากมาจากบ้านนาด้วยรักหวังใจโอ้บ้านนาพี่มาข้าโชคดีฟ้าปราณีน้องพี่คอยพบกันใหม่ปีนี้ขอลาจากบ้านนาทำงานเรื่อยไปเย็นทิวมาใบอ่อนไหวก็ใจคิดถึงมาจากบ้านนาด้วยรักงานเพลงสาวๆนะครับร้องให้ฟังเฮ้เฮ้เฮ้โอ้โห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 ลานนาโอ้ฟ้าไม่เมตตาต้องจำจากจอนจากคนที่ไปส่งที่ป่านาจะอยากจากไอ้ทุยรวมบ้านนาแต่ข้าจากมาจากบ้านนาด้วยรักหวังใจโอ้บ้านนาพี่มาโชคดีฟ้าปราณีน้องพี่คอยพบกันใหม่ปีนี้ขอลาจากบ้านนาทำงานเรื่อยไปเห็นทิวก็ไปอ่อนไหวโอ้ใจคิดถึงบ้านขอบคุณมาลัยน้ำใจจากพี่น้องแฟนเพลงจ้าอ่ะสนุกสนุกอีกสักเพลงหนึ่งสามชาติบ้านไม่สงสารจะขึ้นสวรรค์เลยน้องทำไมน้องไม่แต่งงานไม่น้องต้องการคนหล่อรูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดน้องมาแต่งงานเฮ้ฮู้เฮ้แต่งงานแต่มองข้ามผ่านเดี๋ยวตายไปยมพบาทไม่สงสารจะขึ้นสวรรค์เลยน้องทำไมน้องไม่แต่งงานหรือน้องต้องการคนหล่อรูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดน้องมาแต่งงานกันสนุกกันตาเลยสายHoo! Hoo! Hoo!
จ้ามันบ่ทำยินให้ดวงใจดังโดนเปลี่ยนชื่อปากลมกระทบมันดังคงมีจับตามันดังแทบฟังเอื้อมแดงมันดังนองแตกนองบ้านเรือนเจ้ามันอยู่ที่ใดโอ้โอ้วันจากสักทีถึงข้าไม่ว่าจะลาจบคนดีแล้วคงจะมีเสน่ห์เคียงก็คงจะควงน้องบอกที่จอดมันคงจอดจักรมาหน้าเตาคงชื่นองเยาคงคือหน้าตาคงเข้ามาอยู่ด้วยวันว่าเจ้าหัวใจเมาไม่มีวิญญาณเขาคงไม่ทำให้เองแต่เธอไม่ขาดจากสักทีบุญพาไม่บานปราทบคนดีก็คงจะมีเสน่ห์คนเพียงก็คงจะขวบเอาตัวที่จอดมันคงจอดจักมาหลังเป้าเพื่อช่วยน้องเยาว ขอบคุณเจ้าของรางวัลน้ำใจและมาลัยน้ำใจนะครับต่อเนื่องด้วยลำวงวงทองครับขอบคุณคุณสายยาลายไทยนะครับผมไอ้หนุ่มราชพัฒน์ดำรงวงทองสวัสดีครับคิวผมพรุ่งนี้นะฮะวันนี้มาลองเสียงก่อนเครื่องบินไอโฟนขับเวียนบุกมาเธอเที่ยวสองต่อสองหนุ่มราชพัฒน์อัตคัดเงินทองได้แค่มองลอดรั้วมหาลัยสวัสดีพ่อพี่น้องทุกทุกท่านนะครับเทลำพายสบตาสาสดที่ลานจอดรถแอบรักบังอ่อนตอนยิ้มแม่มปองรวยเหมือนทักษิณจะซื้อเครื่องบินของเธอขับพาเธอเที่ยวสองต่อสองนุ่มราชพัฒน์อัตคัดเงินทองได้แค่มองลอดรั้วมหาลัยพรุ่งนี้พบกับผมอีกนะครับวันนี้ไม่ใช่คิวพบกับน้องยิ่งครับสลับใจครับผมขอบคุณคุณดำรงวงทองตั้งแต่ปีใหม่เดือนมกราพี่คอยคนตาไม่มาบ้านเราพาหน้าหนาวไม่เคยได้ข่าวคนดีโอ้ไม่มีใครออกมาลำเลยนักร้องข้างเหล่าขอบคุณครับ
้นเดือนเก้าเข้าเดือนตุลายังพฤศจิการอมาแรมปีวันเพ็ญไม่มีน้องมาร่วมลอยกระทงที่ยางรักมันจนทันวาผ่านน้ำลงนอนพี่ไปลงเจ้าคงไม่คืนบ้านนาออดี้ดีกว่ารถยนต์เลยไหมซาลาอีเป็นออดี้เฟอร์รารี่แลมโบกินี่ขอให้เที่ยวเฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบรถเบนซ์และฉันชอบวอลโว่ชอบเปอร์โยฉันชอบเวสปี้ชอยรถยนต์แล้วเฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบรถเบนซ์และฉันชอบวอลโว่ชอบเปอร์โยฉันชอบออดี้เฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบเล่นม้าฉันชอบเล่นมวยชอบแทงหวยฉันชอบแทงจะหยุดทำไมวะนะเวลานึกอะไรได้ก็ร้องต่อเลยจะหยุดทำไมเพราะหยุดแล้วมันก็สนุกต่อการฟังเออมันต้องร้องเลยนึกได้ผมร้องปั๊บนึกปั๊บร้องปุ๊บว้ายขยันฟังเงี้ยวเงี้ยวอยู่เนี่ยรำคาญด้วยเขาเป็นอะไรแกเป็นอะไรไม่ต้องมาถามว่าฉันเป็นอะไรเอาดีๆต่อให้ได้ต่อให้ดีด้วยเฮ้เอาเฮ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบเล่นม้าฉันชอบเล่นมวยชอบแทงหวยชอบแทงลอตเตอรี่เฮ้เอาเฮ้ฉันชอบหน่อตรงและฉันชอบหน่อไผ่ชอบหน่อไม้ชอบหน่อบีเฮ้เอาเฮ้ฉันชอบกุ้งนางฉันชอบกุ้งสอยชอบดมหอยฉันชอบดมแม่ไอ้นี่เขาก็ยันเฮ้นะแม่กินทุเรียนเข้าไปเหรอโอ้ยโอ้ยอะไรล่ะต่อเลยต่อเฮ้ยอย่าดมที่อย่าดมผมว่ากินดีกว่าฮะมันร้อนง่ายดีคุณวันไหนว่ากินกินไม่ต้องดมเอากินเลยนะเฮ้เอาเฮ้เฮ้จะกินกุ้งน้ำจะกินกุ้งฝอยฉันกินหอยฉันกินจะขำหายากเหรอเนี่ยก็ยังมีกุ้งมีหอยอยู่นั่นแหละเว้ยเอางี้ดีกว่าของทะเลไม่เอาเป็นสัตว์บกดีกว่านมเอาแบบบกเออแบบบอกนะเฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบกินเป็ดเลยฉันชอบกินไก่ชอบกินไข่ฉันชอบกินขี้พอละไม่ต้องต่ออะไรทิศลองสักขนาดนี้ก็นายโยกกินเป็ดกินไก่นายโยกกินไข่แล้วผมจะกินอะไรได้แล้วลงไทยสระอีโอ้ฉันชอบกินเป็ดเลยฉันชอบกินไก่ชอบกินไข่ชอบ KFC เฮ้เอาเฮ้เฮ้ป้ายมี KFC ก็ไม่บอกกันไม่เป็นไรบอกแล้วก็กินนะกินขี้ไปเต็มกระเพาะกินไปแล้วก็กินอีกได้โอ้โหถ้าจะกินอีกก็ต้องไปขี้ออกก่อนแล้วไม่อยากกินเลยไอ้ลองเพลงวะล่ะเอาเป็นเพลงเพื่อชีวิตดีกว่าสักเพลงเดินเพลงแบบเดี๋ยวผมเล่นดนตรีฮะได้ไอ้เดินเพลงนะไอ้โน้มอ่ะเดินเพลงนะได้เดี๋ยวผมลองให้เพลงเพื่อชีวิตนะชอบเพื่อชีวิตนี่ลูกชายน้องฟลุ๊กลูกชายทูกว่าลูกทูทูมันโตไปหนุ่มขนาดนี้จะให้มันทุกข์อยู่อีกสวัสดีดีกว่ามั้งโยงลูกชายปกติก็ไม่ได้มากับคุณพ่อหรอกแต่ว่าวันนี้ต้องมาด้วยกันไงเพราะว่าแม่เขาไม่อยู่บ้านเอาแม่เขาไปไหนก็มาด้วยกันนี่แหละนี่พูดทีเดียววะน้องฟลุ๊กนี่เก่งมากนะเขาบอกว่าลูกหลานใครเนี่ยก็จะละไม้คล้ายคนนั้นคล้ายต้นตระกูลคล้ายพ่อคล้ายแม่แม้แต่ความคิดมันถ่ายทอดออกจากสายเลือดเขาบอกยีนในตัวเราเนี่ยถ่ายทอดถึงลูกแม้แต่ความสามารถวิธีการพูดจังหวะการพูดการเดินมันจะเหมือนเรานี่เรื่องการแสดงผมไม่เคยสอนให้ลูกแสดงเลยนะแต่ความสามารถเขามีจากสายเลือดเราเขาเรียกว่ายีนในตัวพ่อสู่ลูกบอกให้แสดงปุ๊บทำได้คุยจังไม่จะคุยเลยนักหนาไม่ได้อับอายใครที่หน้าชาวบ้านแล้วโยมก็เอาลูกขึ้นมาบนเวทีแล้วก็มาคุยว่าโอ้ยมีความสามารถอย่างมันเก่งตรงไหนเนี่ย
ทำอะไรได้บอกให้แสดงปุ๊บแสดงได้ไม่เชื่อไม่มีใครเชื่ออ่ะดูนี่ทำอะไรได้ 1 2 3 ทิ้งหน่อยกูสมเพศมึงสองคนพ่อลูกกันเลยไอ้นี่ก็โตเป็นหนุ่มแล้วไม่ทำก็ไม่ได้อายุ20กว่าแม่งไม่ยืนทิ้งน้อยมาแดกอายขายที่หน้าชาวบ้านก็เลยมันทำได้อะโอ้ยเก่งตายแล้วไม่น่าเอามาคุยแล้วแบบนี้ลูกทำได้ไหมนะโอ้ยอย่ามาพูดถึงลูกผมย่องไม่ต้องมาพูดเลยลูกแกทำได้ไหมนะลูกผมไม่ใช่อย่างนี้ย่องไม่ใช่มายืนทิ้งน้อยนี้อับอายขายที่หน้าประชาชนลูกผมเก่งกว่าลูกแกเยอะเอามาดิเอาแข่งกันเลยไหมเอามาดิมุกกับมุกไหมเออเอาเปล่ามาไปไอ้หนูไอ้หนูลูกไอ้หนูเอาไปไหนวะไอ้หนูเอาไอ้หนูมายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกโอ้ยตายกันอย่าไปเดินสุ่มสี่สุ่มห้านะวัดลางหมันนะบริเวณกว้างนะลูกคนเยอะเดี๋ยวไปหลงพ่อตามหาไม่เจอพ่อไม่หมูหมาแมวชุมเดี๋ยวแมวกินลูกแมวไอ้หนูเดี๋ยวแสดงความสามารถนี่อันนี้ผมไม่ได้คุยลูกตัวเองนะพี่ผมไม่เคยสอนลูกเขาบอกว่ายีนที่ถ่ายทอดจากพ่อไปเนี่ยมันเป็นไปโดยอัตโนมัติลูกผมไม่เคยสอนแต่ทุกอย่างลูกผมเป็นเองหมดความสามารถเฉพาะตัวลูกผมเป็นได้ไม่ต้องสอนด้วยนี่ตอนนี้ลูกผมเป็นเบาหวานแล้วเป็นมาหลายปีแล้วด้วยอัจฉริยะมากประมาณเดือนกว่าๆเป็นเบาหวานเสร็จความดันตามมาแล้วไขมันก็เริ่มขยับเข้ามาหาแล้วได้ข่าวว่าเป็นอะไรอีกนะลูกปอดชื้นตอนคือตอนนี้ลูกผมอ่ะต้องมีออกซิเจนติดรถเวลาจะขึ้นเวทีนี้ก็สูดก่อนเรียกพลังหลังจากปอดชื้นได้ข่าวว่าเป็นอะไรอีกนะลูกเป็นเกากินเป็ดกินไก่นี่ลูกผมเป็นเองหมดนะผมไม่เคยสอนนะมันเป็นเองตาฝ้าไปข้างสมัยก่อนกินผัดเผ็ดงูเห่าเยอะตาฝ่อเป็นงูเห่าแล้วตอนนี้ไอ้หนูมานี่ลูกแสดงความสามารถเดี๋ยวเขาเห็นนะลูกนะเดี๋ยวเตรียมตัวนะลูกนะนี่ดูผมไม่เคยสอนลูกผมเป็นเองแต่ว่าไม่เอาทิ้งน้อยระดับไอ้หนูและอัจฉริยะไม่มีทิ้งน้อยอยู่แล้วลูกเตรียมตัวนะลูกนะ1 2 3ตุ้งแฉะ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 ว่าฮะเอาทิ้งน้อยดีกว่าเอาทำไมเหรออีนี่มันมึนเดี๋ยวลมหัวฟาดไม่เป็นไรตาฝ่อไม่ฟาดหรอกไงลูกผมเป็นไงอย่าไปแข่งมาเลยเนี่ยพักผ่อนดีกว่าลูกเนี่ยน้องฟุ๊กเนี่ยจะบอกว่าผมไม่ได้เอาออกมาหน้าเวทีไม่ค่อยได้โชว์ลูกเพราะอะไรเพราะว่าอยากให้ลูกได้รับการศึกษาเพราะว่าเราทำการค้าการขายนำเข้าส่งออกอะไรเนี่ยก็อย่างที่รู้อยู่ว่าผมเป็นคนขยันทำนี่ขายบ้างอะไรบ้างเนี่ยอยากให้ลูกเนี่ยเขาเรียนภาษาอังกฤษเยอะๆตอนนี้เก่งมากนะครับเจรจากับต่างชาติอะไรเงี้ยได้มันก็ยังคุยอยู่ดีในเรื่องของการค้าจะคุยเลยนะภาษาอังกฤษมันพูดอังกฤษได้สักคำไม่ย่องอ้าวอะไรมันพูดได้ไหมอ่ะมันเรียนภาษาอังกฤษมาจะบอกนะว่าจะเล่นเหมือนตลกเขาเล่นกันน่ะไม่เล่นมุกตลกไทยมาไทยก็โย่งนี่แหละไม่ได้เล่นมันนี่พูดจริงมันจะเล่นมุกตลกทำไมไหนตีให้มุกตีแรงกูไอ้ว่ามุกภาษาอังกฤษเนี่ยเคยเห็นตลกเขาเล่นกันนะเห็นเอามุกตลกเขาไม่เล่นป่ะจำเขาไม่เล่นป่ะเนี่ยไม่เอาลูกผมเก่งลูกแกพูดอังกฤษได้จริงเหรอจริงงั้นแกพูดเป็นไทยให้ลูกแกพูดอังกฤษในคำเดียวกันไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อดูเอางี้เดี๋ยวบิดาพูดไทยบุตรพูดอังกฤษไอ้น้องเล็กเดี๋ยวใครดูกูจะถีบบิดาให้กระเด็นไปโดนบุตรแหมพ่อกับลูกก็พอแล้วโยมแหมบิดาบุตรเอางี้เดี๋ยวพ่อพูดไทยลูกพูดอังกฤษโอเคฮะได้ยินไหมครับโอเคงง
ไม่คิดว่าลูกผมจะพูดได้ตกใจถกถังเก่งตรงไหนวะโอเคเนี่ยลูกกูเรียนโรงเรียนวัดล้างมันยังพูดได้เลยยังเดินวอกเดินสั่งๆๆๆๆเดินวอกเดินเนี่ยวอกวิ่งเนี่ยละกาสงสัยนอนมะเส็งบ้าทั้งพ่อทั้งลูกกับมือเดินวอกวิ่งลันกำลังวิ่งลันนิ่งอ๋อลันนิ่งปลาไหลเข้าไปนอนหลับไงลันมาเลยนิ่งใส่ไปดูลิเกดึกมึงนอนหลับปลาไหลบ้างกำลังวิ่งลันนิ่งใหญ่บิ๊กเล็กสมองนอนสลีปิ๊บสังกะสีฮะอะไรนะถูกแล้วถูกแล้วถูกกันครับไปแหมภาษาอังกฤษบ้านมึงอะปี๊บสังกะสีปี๊บสังกะสีไว้ใส่กระดูกพองนี่เอาหนมท้องม้วนออกก่อนนะเสียดายผลไม้ฝุดชุ่มโอ้โหไปเห็นไกลด้วยสับปะรดไผ่แอปเปิ้ลไผ่แอปเปิ้ลกล้วยบานาน่าบานาน่าไอ้ลูกไม่ทันแล้วกูเกลียดพ่อมันเนี่ยมะละกอไปไปอะไรนะเดี๋ยวฟังไม่ชัดภาษาอังกฤษนะกอพูดว่ามะละกอลองนี่ฟูพูดถูกแล้วลองนี่มะละกอปฏิยาช้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 ามะละกอปฏิยามะละกอพ่อของพัทยามะละกอพัทยาน้อยหนาก็บางละมุงใช่ไหมอ้าวใช่ลูกมะม่วงแมงโก้เฮ้ยแมงโก้เคยเห็นแต่แมงกวางบูแมงโก้มะม่วงแมงโก้มะม่วงแก้วแมงโก้กลาสมะม่วงฟ้าลั่นแมงโก้สกายเปียงเปียงเปียงอะไรนะถูกแล้วโอ้โหไอ้ไหนล็อกไอ้ตัวอ่อนไม่ต้องล็อกไอ้ตัวแก่นี่มันนี่ไอ้พึ่งล้างในมันนี่ไหนพูดได้ไหมภาษาอังกฤษอ่ะได้หมดได้สิได้ทุกคำไหมไอ้อย่างวัดแพมเพิร์ดมาแปะตูดลูกเนี่ยไม่ต้องถามลูกคิดเองตอบเองตอบวัดไม่ต้องถามวัดไม่ต้องถามกูยังไม่ถามเลยไม่ต้องงงวัดแทมเพิลพระมั้งพระมั้งเฮ้ยตอบไปไม่ต้องมั้งไม่ได้ลังเลพระนะเขาเรียกว่ามั้งภาษาอังกฤษอะใช่นะพระมั้งพระเครื่องมอเตอร์มั้งมอเตอร์มั้งมอเตอร์เครื่องพระเครื่องมอเตอร์มั้งพระมหาสมปองโอ้ยศึกไปแล้วมั้งพระมหาไพวันโอ้ยศึกไปพร้อมกันแล้วมั้งฮะเว้ยพักผ่อนนะลูกนะพักผ่อนนะเดี๋ยวเสียงแห้งนะลูกนะวันนี้ลูกชายมาด้วยนะครับใครที่เป็นแม่ไม้ไร้คู่เหงาใจเรียกลูกชายไปเป็นเพื่อนคุยนะครับลูกชายผมคืนละ 2,000 ลูกชายคืนละ 2,000 ส่วนลูกผมแล้วแต่จะทำบุญไอ้หนูนี่ใส่ซอง20บาทคุยได้ทั้งคืนหรือพักผ่อนพักผ่อนทุกคนลูกทุกทุกอีกแล้วทุกอีกแล้วเล่นดนตรีให้หน่อยจะร้องผมร้องเองฮะแต่ร้องไม่ได้หรอกมันเพลงเพื่อชีวิตแต่จะร้องเองเอ้ยผมร้องเองเดือนเพ็ญนะเทียบเสียงเทียบคีย์เขายังนี่เดี๋ยวก็ตามร้องได้แน่นะได้เดือนเพ็ญสักเพลงครับเดี๋ยวมึงเดี๋ยวก่อนนะครับคือว่ามันมีอีกหลายคณะพ่อมตามที่ได้เข้าหาไว้ไงแล้วมีก็โอ้มีหลายคณะเลยครับโอ้ยมุกมันเยอะก็เห็นมันกำลังหาไงไม่พอเห็นกำลังหาไงนี่จะเป็นชั่วโมงอยู่แล้วไอ้เบนเล่นมันได้ตังค์อ่ะเอานี่ไม่ได้ตังค์เหรอเนี่ยโดนโอ้ยมาเนี่ยถ้าไม่ขึ้นมาครับมันก็ไม่ลงกันอ่ะแล้วใช้กันไหนเบนพอหางเอากันใหญ่เลยเอาดูนี่น่ะอุตส่าห์จะเล่นใหญ่เยอะมันจะบ่นอีกยังจะเป่าปีให้ต่ออีกอ่ะมันยังมีปีละหน้าอีกเนี่ยมีแต่หน้าเดียวมีอีกโอ้ยงั้นก็ไปรอเล่นกับกล้วยไม้ข้างล่างไปเฮ้ยอย่าทำไรพนมมาพวกมึงสามคนถอดชุดมาให้ครูสามคนเลยเปลี่ยนช่วงไอ้นี่มึงยังเล่นดนตรีเมื่อวานมึงไปโจ๊กตัดโจ๊กมึงยังเล่นทะเลเทะไปแล้วนะเขาบอกว่าหาพี่โน้ตบอกว่าหามากเมื่อวานนะแต่ว่าอย่าลืมนะเขาเป็นคนปูให้นะทวงก็เมื่อวานมุกเล็กแต่ถ้าเป็นรายการอื่นผมก็ไม่เล่นเล่อย่างนั้นหรอกพวกเราก็เล่นได้หน่อยๆๆ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 ๆ
ันไว้อ่ะทำมาทำเป็นเทียบเทียบตายแล้วไม่เข้ากันแล้วไม่รู้เพื่อนเล่นงานเดียวแล้วไม่เอาอีกแล้วตอนแรกนึกว่าจะเทียบเทียบไงเราไปเล่นตัดพวกคนกากเอาใหม่โอ้ยคนดูรู้แล้วดิเอาลองดูเอาใหม่ไอเวนนัดตอนเสียงดังกูก็ไม่รู้กูก็ยักหน้าเอาใจแถมไม่เข้าใจมันหรอกโอ้วันนี้มากันเยอะแยะนะต้องขอบคุณศิลปินนักร้องด้วยครับมากันเยอะแยะเลยแล้วก็งานของสมาคมศิลปินตลกศิลปินนักร้องศิลปินนักเพลงใช่ไหมครับสามสมาคมร่วมกันได้ครับวันนี้ก็ใครนะครับอ๋อคณะโยงครับขอเชิญลงจากเวทีครับผมใครเขาบอกอ่ะเมื่อกี้เขาบอกเขาบอกแล้วโอเคเขาบอกสุ่มสี่สุ่มห้าวะเอาไปเราจะลงนะขอบคุณครับขอบคุณครับตบมือให้กันนะไปนะรับปากกระชายสีเขียวนะไอเวนเตรียมปีมายังไม่ได้เป่าเลยเราไล่มาลงกันแล้วเฮ้ยยกครับเป่าปกติปีจะเล่นมุกไหนเดือนเพ็ญใครร้องได้มามัมร้องได้คาราบาวมาไอ้น้องถือไม้อยู่ได้ถือฮะเดินเพนมาใช้ร้องเล่นกับคณะอื่นนี่มันจะเข้ากันป่ะเขียนแล้วพี่โยกไอ้เหี้ยพี่เขียนอันเพียนมานี่พี่โน้ตร้องดูครับเดี๋ยวจะสอนให้บ้าเหรอพี่แบบฝันเปล่าวะอะไรกินกระท่อมปะเนี่ยแปลงแล้ววันก่อนกูแปลงอยู่วันก่อนเดี๋ยวก่อนเป่าผู้มีเกียรติครับถ้าเกิดมั่มเป่าดีแล้วผมร้องดีกรุณาง้างง่ามตีนต้อนรับพวกผมด้วยนะครับปรบมือง้างและดีดไปด้วยนะครับครับดีไปดีดีไปดีดีนะครับครับผมเชิญครับเฮ้ยไปเรียนดนตรีมาป่ะเนี่ยโอ้ยสยามสำเนียงฟ้องเลยอืมว่าใช่เอาลองถูกต้องครับรู้จักสยามไหมสยามรู้ดิท่านคนสยามอยู่ท่าพระโอ้ยทองคนละที่อ่ะเอ็นไหนบอกเล่นลงกันแกมึงไม่เคยไปอ่ะไปหัดต่ออยู่ข้างสยามแก๊สสยามก็ละกันโอเคฟังเดี๋ยวจะได้ร้องขอโทษถ้ากูร้องได้นะกูไม่ใช่ลูกคนแล้วพี่โน้ตเป่าเดี๋ยวให้หม่ำร้องผิดครับเล่นจะเลยใช่เออมีไอ้เลยก็ไม่ชื่อไทยโอ้นี่บัวตองครับผมใบตองเออบัวใบตองเดือนเพ็ญสวยเด่นเป็นสง่าเล่นด้วยกันวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้เขาซื้อเก้าอี้คนตัวเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ฟรีฟรีเหรอแต่ทุกคนเท่าไหร่นะ20อ๋อ20แล้วก็อ้าวแล้วที่คนไม่มีเก้าอี้เขายืนเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเก้าอี้หมดแล้วขอเชิญออกเลยครับเฮ้ยออกไปไหนแล้วเขามาร่วมบุญร่วมกุศลถึงแม้แต่เขายืนแต่เขาได้ซื้อบัตรคือบัตรการกุศลโอ้แต่จะมีการมอบรางวัลมีรถซื้อบัตรตั้งหากแล้วก็ซื้อเก้าอี้ตั้งหาก20โอ้โหเอาเลยไปถึงไหนวะวัดเนี่ยเอาไปสร้างนี่สร้างแย่ๆเลยเห็นไหมล่ะโอ้นี่พระอุโบสถกำลังสร้างอุโบสถอุโบสถกำลังสร้างนี่วัดนี้ผมมาบ่อยครับหลวงพ่อหลวงปู่แพ้วใช่หลวงพ่อโปนใช่ที่มีงูพังพรอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมให้เจียบพญานาค
นาคท้าวเวสสุวรรณคือหลวงปู่แผ่วเนี่ยอายุ100กับ1ปีแล้วปีแล้ว101ปีแล้วขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสหลวงพ่อใจดีนี่ได้ไปแล้วนี่ได้เหรียญหลวงปู่แผ่วไปแล้วได้มาแล้วเนื้อเงินเอ้ยน่าอิจฉาเดี๋ยวไปเตรียมเพชรใส่ดีๆสวยๆงามๆเลยครบรอบ101ปีเดือนพฤศจิกานี่อ่ะพฤศจิกานี่แหละพฤศจิกานี่ก็จะมีงานที่นี่ด้วยมีงานอีกเป็นกฐินหรือพระป่าอะไรสักอย่างเป็นกระเฉดครับผมกระเฉดเล่นไม่เข้ากันแล้วล่ะไหนแล้วเมื่อกี้ยังบอกว่าอยู่โจ๊กตัดโจ๊กได้เออเราก็จะพูดเรื่องการกุศลเป็นงานเป็นการงานกฐินพระป่าไปกระเฉดแล้วเออพระป่าพระป่ากฐินนี่คือออกพรรษาเป็นการกุศลพี่นุชผมไม่เคยได้ยินเห็นพี่ร้องเพลงโจ๊กกระโจ๊กพอพี่สักเพลงแล้วกันชาติสิงปกติเขาแต่งตลอดเลยนะแล้วแต่งให้นักร้องลูกศิษย์ดังหลายคนแล้วคือชาติบางสิงสักเป็นไรมั้งพี่น้องไม่เป็นไรละไม่ต้องละไม่เอาละไม่เอาอ้าวมึงก็ใจเย็นๆก็ได้กำลังต่อเพลงมันถามว่าจะร้องเพลงอะไรพี่เอาเพลงอะไรอ่ะแม่ยอดยาหีดังเอมาแดนเซอร์ด้วยแดนเซอร์ด้วยแดนเซอร์ด้วยแดนเซอร์ครับแดนเซอร์ขอเชิญถามนักร้องก่อนเอาแดนเซอร์ไหมเอาสิเอาจริงนะเอ้ยเฮ้ยเขาเคยเอามาแล้วฮะเคยเอามาที่เวทีไทยใช้บัตรอีจอยอีจอยใช้บัตรไอ้เชี่ยไอ้หมับรู้นะโลกรู้หมดมาแล้วทะเลาะกันมายอดยาหยีบอกมาเลยครับอยากเป็นเศรษฐีนกถึงได้มีแฟนใหม่อยากขี่รถเก๋งร้องเพลงเพลินใจชื่นช่ำหัวใจนกเบิกบานที่จนห่วงใยแก้วตายายีอยากเป็นเศรษฐีได้มีแฟนใหม่ขี่รถเก๋งหรือเพลงอารมณ์ใครชื่นช่ำหัวใจแม้ปวดหัวใจคลาใดกลับมาพี่จนปัญญาจะแต่งน้องมาเป็นแฟนอย่างไรข้าวไม่ดีขายด้วยเงินเดือนก็น้อยไม่ปลอดภัยน้องกลัวเป็นไม้นอนอาขอบคุณน้องสมัยไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีดาวสาวใดจะเดี๋ยวไอ้เชี่ยชายเมืองสิงไปไหนไอ้เชี่ยนี่เขานอนสักสองเพลงรวดเลยตั้งนอนเพชรตั้งสักสยามเพชรภูเลยมาอสรรักแล้วกูขึ้นมาคือเพลงใครอ่ะชายเมืองสิงไปไหนอ่ะก็เนี่ยเดี๋ยวไปเพลงอะไรกันเอาเพลงผมดีกว่ากลับมาทำไมดีกว่าเออนี่ดีกว่านี่เอากลับมาทำไมของเพลงของประธานหม่ำเขาWhat?
ทำไมอ่ะเขาโกรธก็รีบกลับบ้านไงเอาช้ากว่านี้เอาช้ากว่านี้ครับได้ครับเอาช้ากว่านี้กลับมาทำไมเอาช้ากว่านี้มาเลยช้าๆขอบคุณมากดีมากแทนของคุณมัมไอ้นี่เอาใจยากจริงเมื่อกี้เขาไวก็ไวไปมันคนละอุ้ยก็เพลงเมื่อกี้ที่ใช่กลับมาทำไมป่ะก็กลับมาทำไมจะได้กลับมาทำไมตกลงมึงจะเอาอะไรกันแน่วะเนี่ยดูดไปเยอะกัญชาไอ้สัตว์ดูดไปเยอะเดี๋ยวไปว่ามันว่าไงนะดูดไปเยอะกัญชาแล้วมึงขนมาให้มันทำไมมันไข่ไหมอ้อไอ้ผิดแป๊บเดียวป่าตอกมาอีกแล้วเอาม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 าทำไมพอดีเฮ้ยเขาจับนมได้ป่าววะไอ้จังไรสมมติถ้าหม่ำขอจับนี่ให้จับไหมนี่มาเลยนี่โอ้นี่ไอ้นี่ขย่าฟองน้ำทั้งนั้นเลยไอ้นี่ไม่กล้าจับจับโดนแค่นี้ข้าหัวนมขอบคุณน้องๆมากที่อุตส่าห์ขึ้นมาร่วมสนุกมารับติ๊บจากพี่หม่ำคนละ 5,000 ข้าวแถวมาข้าวแถวอะไรข้าวแถวเรียงคิวช้าอย่าล้นเรียงคิวพวกมึงเรียงคิวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเวลาพวกกูเรียงคิวมั่งอย่าล้อกันนะแกแล้วนะไอ้กิฟอ้าวไปแบงค์ร้อยกับแบงค์500แล้วก็นี่แบงค์ร้อยอยู่นี่เอาในกระเป๋านี้เขียน10อ้าวเดี๋ยวแกไปแบกเดี๋ยวพี่โน้ตไปยืนตรงนู้นเวลาจะลงไปเตาะไข่พี่โน้ตทีนึงนะอ้าวอันนี้แบงค์ร้อยเอาไปก่อนเก็บไว้ก่อนหมดแล้วเท่านี้แล้วจะได้แบงค์พันไหมเอาล้วงเอาเลยมันล้วงจริงๆนะเนี่ยมันล้วงจริงๆด้วยอ้าวไปหมดเท่านี้แหละนี่มึงเอาของกูจริงๆเหรอวะเนี่ยเอาก็ให้เขาอะหมดเลยกู800เนี่ยให้มา 1,200 เติมน้ำมันไป400แล้ว800เฮ้ยคนหลังอยู่ก่อนไอ้คนหลังโอ้โหเรียกตัวถูกซะด้วยนะเรียกหางแถวนะหัวแถวแมวหัวแถวกระทิเออนี่บวกเลยแม่ให้เยี่ยวใส่ปากพี่เลยเยี่ยวใส่ปากพี่เลย
ขอบใจมากน้องขอบใจมากติดพลาดไอ้เชี่ยให้เยียบใส่ปากไอ้มีจังไรว่าในวัดในวามึงแกให้แดนเซอร์เยียบใส่ปากเฮ้ยไม่ใช่เขตวัดแล้วเขตโรงเรียนอ๋อโอเคโรงเรียนถ้าในวัดถ้าในวัดไม่กล้าเล่นวันนี้จริงๆต้องยกความสำคัญให้กับนายกโอบาคุณโอบานี่เป็นคนใจบุญมากครับต้องบอกว่าคนคนนี้นั้นสุดยอดมากเลยเข้าวัดทุกวันคนนี้เข้าไปทำบุญใช่ครับไม่ได้มุกที่อะไรสำหรับมันเลยเนี่ยตั้งแต่โจ๊กตัดโจ๊กโจ๊กตัดโจ๊กท่านบอกว่าถามจริงๆเหรอโน้ตกระหม่ำทะเลาะกันจริงไหมพูดแบบลูกผู้ชายเลยจริงทะเลาะจริงเหรอมันไม่เคยอย่างเมื่อวานเนี่ยถ่ายรายการกันแล้วครูสลาคุณวุฒิท่านก็พูดบอกว่าต้องขอบคุณพี่หม่ำจกมกขอบคุณพี่โน้ตแค่นั้นนะมันสะกิดเป็นไงมึงก็รู้ได้ไหมว่าใครดังกว่ากันกันแน่แค่เขาเอ่ยชื่อก่อนนะโอ้โหมันสักวินาอย่างนี้นะใช่หยอกพี่เขารู้ว่าเป็นคนขี้ใจน้อยแต่เราลง MOU กันแล้วว่าใช่เซ็นแล้วเราเซ็น MOU แล้วเซ็นร้อยแล้วอยู่ด้วยเราพอแล้วเล่นแค่นี้พอแล้ว15-20 นาทีพอแล้วไม่เหมือนพวกตลกแหละเล่นไปชั่วโมงไม่ไม่ยังมีนักร้องมีรายการอะไรเยอะมันเล่นเอาทั่วยังไงไม่รู้เนี่ยอันนี้นักร้องใหม่เยอะต้องขอบคุณวงการเพลงลูกทุ่งด้วยครับที่ให้เกียรติกับพวกเราขอบคุณคุณคุณนกคุณนกบริพัตรขอบคุณคุณทศพลหิมพานต์นายกเพลงนายกนักแต่งแล้วก็นายกตลกนะครับขอบคุณพ่อค้าข้าวหลามที่เอามาให้นะครับผมขอโทษขออภัยจริงผมกินข้าวเหนียวไม่เป็นจริงขอโทษจริงครับมึงไม่เคยกินข้าวเหนียวโอ๊ยกินแล้วปวดท้องมากที่มึงปั้นๆนั่นคืออะไรอ่ะเขากำตอบเขากำแล้วก็วันนี้เราได้มาเจอนักร้องที่เรากำลังอยากจะเชิญไปรายการโจ๊กตัดโจ๊กใครบ้างครับสุพันธ์สันติชัยเฮ้ยแล้วก็ดำรงวงทองดำรงวงทองแล้วก็เสี้ยติ่มซำนี่เราก็จะเชิญไปนะครับโอ้แต่เสี้ยติ่มซำต้องสลับเพลงกับจินจุ้งนะครับงานนี้ยังมีพรชัยพันศรีด้วยโอ้ยพันศรีพรชัยคืออายวันวาเลนไทน์ยังไปใต้หนูนี่ก็หลายเพลงแป้งปองใช่ไหมใช่ป่าวฮะอันนั้นสอนสินชัยคนละคนบ้าเลยหายไม่พรชัยวันนาศีเขาไปอยู่ต่างประเทศไปกลับมาแล้วเหรอพรชัยวันนาศีกลับมาแล้วกลับมาแล้วจริงๆพรแป้งป๋องเออขึ้นยังไงวะแป้งป๋องขึ้นยังไงวะอย่าร้องเดี๋ยวไอ้สินร้องให้กินเป๊ะเลยกินม้วนม้วนอะไรวะไม่รู้กูก็ไม่รู้จริงๆกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเนี่ยเป็นของเขานะคุณสลานคนแต่งแต่ป๋องแป้งผมก็เคยร้องมันร้องขึ้นยังไงมันขึ้นมาปั๊บมันจะร้องได้เลยกระเป๋าแบรนด์เนี่ยกระเป๋าแบรนด์เนี่ยไม่ป๋องแป้งป๋องแป้งเดี๋ยวพูดถึงกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเนี่ยจริงๆแล้วที่ครูสลาเดี๋ยวเนี่ยอะไรที่ครูสลาเขาเขียนมึงหันตูดให้คนดูทำไมไม่ทิ้งกูหันไปแล้วกูอยากหันหันออกไปอีกแล้วไม่ที่ครูสลาเขาเขียนกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเนี่ยเขาเขียนจากประวัติของพรชัยบรรณศรีเนี่ยคือชีวิตจริงเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันร้องไม่ทันพี่ไม่ดังไม่ดังเขาร้องไม่ได้เขาร้องแล้วเขาร้องไห้เขาร้องไห้คือมันเข้ากับชีวิตเขามากไงโอ้ยสุดเลยให้เอกราชน้องงูเห่าร้องใช่เอกราชน้องงูน้องงูถ้าบอกจะร้องเฮ้ยป๋องแป้งแห่งความหลังป๋องแป้งแห่งความมันร้องยังไงวะมันขึ้นยังไงวะไอ้สิงไอ้สิงไอ้สิงอยู่ไหนวะไอ้พรชัยไอ้พรชัยพรชัยมาร้องเลยมันขึ้นยังไงวะป๋องแป้งแห่งความหลังอ่ะมันขึ้นยังไงไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องทำไมอ่ะร้องเพลงเพี้ยนไม่ต้องขึ้นมาเอาขึ้นท่อนแรกว่าไงคือทอดยางแห้งคือทอดยางแห้งเมื่อเห็นป้องแป้งที่อายเคยทาหอมกลิ่นแป้งป้องเชยมาให้คิดถึงหน้าอยู่ลำละทำวันนั้นไม่ทำเพี้ยนนอนฟังแต่เพลงร้องไม่ได้ทุกเพลงโอเคพบกันแค่นี้ครับสวัสดีครับอย่างนี้มาร้องเอกราชก็เลยมาร้องเพลงนี้นี่แหละบางทีเขาบอกของบางอย่างอ่ะครับถ้ามันไม่ใช่ของเราใช่ให้ตายเลยก็ไม่ใช่ของเราถ้ามันจะเป็นของเรายังไงมันก็เป็นของเราจริงครับป๋าแต่ป๋องแป้งนี่ไอ้นี่ฟังแล้วมันร้องไห้เลยนะจริงเหรอฮะร้องโหมร้องไห้สักท่อนอ่ะลองท่อนเราขึ้นต้นท่อนคือทอดอย่างแห้งเหมือนป๋องแป้งที่เจ้าเคยทาได้กลิ่นแป้งหอมลอยมาให้คือเทียนหน้าอำลังลองจิ้มผมร้องก่อนเขารับไม่ได้เลยป๋าเขาร้องมากเลยที่ร้องนี่เพราะซึ้งเหรอครับเมาอ่ะ
มีเพิ่มกันอีก3 วันนะใครมีเวลา
พวกชนชาวไทยที่มาเกื้อหนุนและเดินทางกันมารวมทำบุญนะว่าท่านเกื้อหนุนนะวัดว่าของเราด้วยอำนาจบุญมาเรามีหลวงปู่แก้วนี้ที่แผ่เข้าใกล้ๆก็มากันไม่เบาด้วยบุญของเราจึงได้พบกันขายบัตรวันนี้บอกกันก่อนว่าขายบัตรคืนนี้